วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงสถานการณ์จากทางรัสเซียนะครับถือว่ามีข่าวใหญ่ขึ้นมาอยู่พอสมควรนะซึ่งส่งผลโดยตรงกับโซนยุโรปด้วยนะครับรวมถึงมีในเรื่องของ Bitcoin แล้วก็ Cardano นะครับก็ถือว่ามีอยู่หลายเรื่องที่นำมารวบรวมแล้วก็มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆชาวคริปโตในวันนี้กันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูที่ทางรัสเซียกันก่อนนะครับเรียกว่าทำการดีเลย์ต่อนะครับผมสำหรับในเรื่องของการส่งก๊าซไปทางเยอรมันนั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ก็ดีเลย์กันไปแล้วเนาะซึ่งตอนนี้ก็ดีเลย์อีกนะครับแล้วก็ปิดต่อยังไม่มีกำหนดนะครับผมซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของการซ่อมบำรุงอยู่นั่นแหละนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะส่งมอบหรือว่าจะส่งการ์ดได้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าทางยุโรปถือว่ากระอักกระอ่วนแล้วก็จะปวดในเรื่องของการขาดแคลนพลังงานในขณะนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ทำให้ยุโรปปั่นป่วนเพราะว่าวินเทอร์ is coming หรือว่าหน้าหนาวก็กำลังที่จะใกล้เข้ามาเลยด้วยอย่างก็เราดู Game of Thrones เลยนะฮะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูก็ไปดูได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่เข้าใกล้ฤดูหนาวซึ่งทางยุโรปก็ต้องการแก๊สมากนั่นเองนะครับผมในขณะนี้เนาะก็เลยได้ว่าทำให้ตอนนี้ค่าของชีพต่างๆ energy แก๊สพุ่งกระฉูดนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างสาหัสกันอยู่พอสมควรนะครับซึ่งทางรัสเซียก็ได้อ้างนะว่าตอนนี้นะครับผมสำหรับท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1เนี่ยก็กำลังซ่อมอยู่นั่นแหละนะครับเขาบอกแบบนั้นนะไม่รู้ซ่อมจริงหรือว่ายังไงนะครับก็คงจะจริงแหละนะครับนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องแล้วกันไม่รู้ว่าจะซ่อมลงเสร็จเมื่อไหร่แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นถือว่าเป็นในหนึ่งแรงกดดันเหมือนกันที่ทำให้ทางยุโรปถือว่าค่อนข้างปวดหัวอยู่พอสมควรในช่วงนี้นะครับรวมถึงนะครับก่อนหน้านี้นะครับรัฐมนตรีกระทรวงการพลังงานนะครับที่ทางเบลเยียมเนาะก็ได้ออกมาเตือนนะครับโอ้โหนี่โหดอยู่พอสมควรนะฮะเตือนว่ามีโอกาสที่วินเทอร์ที่เป็นแบบเนี้ยมันจะยาวไปถึง 5-10 ปีหรือว่าที่มีปัญหาในเรื่องของพลังงานเนี่ยจะมีปัญหาต่อไปอีก 5-10 ปีถ้าไม่ได้ทำการแก้ไขอะไรบางอย่างนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องนะการเนาะที่ถือว่าอยากเป็นแบบนั้นเลยนะครับผมนะก็ถ้า50ปีจริงผมคิดว่ายุโรปอาจที่จะเป็นอีกหนึ่งที่ที่น่าจะโอ้โหถ้าผมคิดว่ามานานไปนะผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นหรือว่าพวกมันเขียนยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันคือมันถึง 5-10 ปีได้ถ้าไม่มีการทำอะไรแต่ผมคิดว่าก็คงเป็นการแอคชั่นอะไรบางอย่างนั่นแหละเนาะคงจะไม่มีคนปล่อยให้ไปถึง 5-10 ปีนะครับแต่ก็ถือว่าต้องรอดูแหละว่าอนาคตเขาจะมีการทำอะไรนะก็ถือว่าเป็นในเรื่องที่น่าจับตามองในช่วงนี้นะครับรวมถึงนะครับก่อนหน้านี้นะครับทาง CEO ของทางเชลเนาะก็เลยเดียวออกมาเตือนเหมือนกันนะครับหลายคนออกมาเตือนค่อนข้างรัวๆในขณะนี้นะฮะก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าทางยุโรปจะไปเชิญในเรื่องของหน้าหนาวหรือว่าการขาดแคลนก๊าซแบบนี้ไปอีกหลายฤดูหนาวนะครับผมนะซึ่งเป็นผลมาจากที่ทางรัสเซียเนี่ยคือตอนนี้รัสเซียส่งแค่ 20% นะครับนะก็ต้องนะก็คล้ายๆกับทางเบลเยียมที่เขาออกมาบอกนะครับซึ่งคิดว่าอนาคตคงที่จะไม่ได้ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้นะครับน่าที่จะมีการแอคชั่นอะไรบางอย่างจนทำให้มันคลี่คลายได้นั่นแหละนะครับผมซึ่งการทำแบบนี้นะครับของทางรัสเซียเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีในการตอบโต้ของมาตรการแซงชั่นของทางสหรัฐอเมริกานั่นเองที่เล่นงานรัสเซียนะรัสเซียก็ซัดกลับประมาณนั้นนะครับผมซึ่งก็ถือว่าตีกันอยู่พอสมควรในช่วงนี้นะครับผมซึ่งคนอย่างเราๆนักลงทุนก็อ่วมเลยนะครับผมในเรื่องของหุ้นราคาต่างๆเนาะราคาหุ้นต่างๆนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยจะดีนักเนาะแล้วก็ส่งผลไปในเรื่องของเชิงเศรษฐกิจโดยรวมด้วยในขณะนี้นะครับผมอันนี้เป็นภาพของทางแก๊สไพป์ไลน์จากรัสเซียนะก็หยุดชะงักไปนั่นเองในขณะนี้นะครับทีนี้ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูชุมชนใน Twitter กันมากนะครับเรียกดูว่าคุณเฟรดดี้นะครับออกมาบอกนะว่าแค่ 4% ของทางอังกฤษเนี่ยที่ใช้แก๊สจากทางรัสเซียอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าตัวเลขนี้ถูกต้องหรือเปล่านะพวกมันคิดกันยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันนะเขาบอกว่าอังกฤษใช้เพียงแค่ 4% นะจากก๊าซจากรัสเซียนะครับแต่ทำไม UK Energy Billพุ่งไปถึง 200% นะฮะถือว่าตอนนี้ก็มีการประท้วงอยู่พอสมควรที่ทาง UK นั่นเองนะครับซึ่งการประท้วงก็จะมีราวๆทุกๆวันศุกร์นะครับผมวันศุกร์นะก็ถือว่าเป็นในเรื่องที่ตอนนี้ยุโรปค่อนข้างกระอักกระอ่วนในขณะนี้เพราะว่าค่าของชีพได้เติบโตสูงเป็น 100% นะครับผมคิดว่าใครอยู่ที่ทางอังกฤษก็น่าที่จะแซงเลยนะครับผมถ้าใครอยู่ที่อังกฤษหรือว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยละกันว่าทางโน้นเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมประกอบกับนะครับช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนาะทางยุโรปนะครับได้เผยอัตราเงินเฟ้อนะครับของเดือนสิงหาคมนะครับพุ่งขึ้นถึง 9.1% นะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นในเรื่องของราคาพลังงานแล้วก็อาหารที่เพิ่มมากขึ้นเนาะก็โอ้โห
ไม่อยากจะเอารูปภาพรูปนี้มาให้ดูบ่อยๆนะครับจะปวดอยู่พอสมควรเนาะยังไงก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทางยุโรปก็อักกระอ่วนโดยเฉพาะที่อังกฤษนะครับที่ค่าของชีพทะลุ to the roof ขึ้นมาอยู่ในนักขณะนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งการที่อินเฟลชันพุ่งขึ้นสูงแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้นะที่ทางธนาคารกลางนะครับผมหรือว่า ECB เนาะจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับ 0.75 นะครับเรียกได้ว่าตามเฟดนั่นเองนะครับนะก็น่าจะส่งผลให้ตอนนี้สถานการณ์หุ้นที่ทางยุโรปก็ไม่ค่อยจะดีมากมายนักนะครับรวมถึงเงินยูโรก็อ่อนลงมากๆด้วยนั่นเองในขณะนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของ Bitcoin กันบ้างนะครับผมขอพาไปดูในเรื่องของสถานการณ์ของ The Puel Multiple เนาะหรือว่าการขุดเหมืองนะครับผมเลยดูว่าตอนนี้คนขุดเหมืองเป็นยังไงกันบ้างเนาะซึ่งถ้าเราดูนะครับส่วนใหญ่เวลาที่คนขุดเหมืองเนี่ยหรือว่าเส้นพูเอลมันเดเพลเนี่ยสีน้ำตาลเนี่ยมันอยู่ในโซนที่เป็นโซนสีเขียวหมายความว่าคนขุดเหมืองเนี่ยแทบไม่มีกำไรหรือว่าบางเหมืองก็ปิดไม่ไหวแล้วประมาณนั้นเนาะคือราคาบิตคอยน์มันร่วงจนเหมืองไม่ไหวอะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านนะครับซึ่งเวลาที่มันอยู่ในโซนสีเขียวๆเนี่ยโอเคมีโอกาสที่จะเป็นหลุมหรือว่ามีโอกาสที่จะต่ำที่สุดแล้วนั่นแหละนะครับคือมันเวลามันตกไปในโซนสีเขียวแล้วก็กลับขึ้นมาได้โอเคมีโอกาสเนาะซึ่งนะครับถ้าเราดูไม่ว่าจะเป็นตอนปี2012 2015 2018นะครับก็พอตกลงมาจากในโซนสีเขียวปุ๊บพอกลับขึ้นไปราคาก็กลับขึ้นมาได้นั่นเองนะครับซึ่งในขณะนี้ขณะนี้ถ้าเราซูมดูเนาะจะสังเกตว่าเส้น Puel Multiple นี้มันตกลงมาอยู่ในโซนสีเขียวเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็กลับขึ้นไปและตอนนี้มันกลับลงมาอีกนะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูว่ามันกลับลงมารอบนี้มันจะกลับขึ้นไปได้หรือไม่นะครับซึ่งก็ถ้ามันกลับขึ้นไปได้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งโอกาสหรือเปล่านะครับซึ่งทีนี้ฉะนั้นต้องออกต่อตัวก่อนว่าผมไม่ได้มาแนะนำในการลงทุนเนาะแต่นั้นขณะนี้ก็ถ้าเป็นผมก็ยังไม่ต้องทำอะไรเพราะมันอยู่ในโซนที่เป็นสีเขียวๆอยู่หรือว่าถ้าใครอาจจะมองว่าโซนนี้ไปเป็นโซนเก็บของก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ไม่ได้แย่นะครับก็ไปพิจารณากันเองอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมเชื่อตัวเองเท่านั้นนะฮะแล้วก็คลิปวิดีโอนี้อย่างเช่นเคยไม่ได้มาแนะนำในการลงทุนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของตัวชาร์ตบิตคอยน์กันบ้างนะครับเป็นข้อมูลที่มาจากทาง Stock Money Lizard นะครับผมก็คือเป็นในเรื่องของบูรันที่เขาคาดว่าใกล้แล้วนะครับผมใกล้แล้วก็คือเป็นในเรื่องของชาร์ตแพทเทิร์นนั่นแหละเนาะซึ่งก่อนที่จะบูรันเขามองว่ามันต้องเป็นอาดัมแอนด์อีฟหรือว่าเป็นดับเบิลบอททอมที่เป็นอาดัมแอนด์อีฟนั่นแหละลองเข้าไปเสิร์ชดูกันได้นะครับก็คือมันจะเป็นอาดัมก่อนหรือว่าเป็นล่ำแหลมก่อนหรือว่าเป็นวีเชฟนั่นแหละเนาะอีฟก็จะเป็นป้านๆโค้งๆเหมือนตัวยูนะครับผมอาดัมกับแอนด์อีฟเนาะก็ครั้งนี้มีโอกาสไหมที่มันจะเกิดนะครับซึ่งก็มันอาจจะเกิดและมันก็อาจจะไม่เกิดก็ได้นะยังไงก็หาจุดเข้าจุดออกแล้วก็วางจุด stop loss อะไรให้มีวินัยนะครับถ้าหลุดตรงนี้ก็ต้องออกอะไรแบบนั้นนะฮะก็มีวินัยมันก็จะทำให้เราอยู่ในตลาดได้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของชุมชนชาวเอดาหรือว่าคาร์ดานอลกันบ้างนะครับเลยเดี๋ยวเฮ้นะครับผม hard date ออกมาแล้วนะครับหรือว่า one hard fork หรือว่าการอัปเดต network นั่นแหละนะครับผมเพื่อที่จะทำให้ Cardano blockchain สู้กับเจ้าอื่นได้เนาะในช่วงนี้นะครับเพราะว่าหลายตัวก็ค่อนข้างเติบโตแบบค่อนข้างแรงอีเธเรียมก็มีระยะ2แล้วตัวอื่นก็ค่อนข้างพัฒนาไปค่อนข้างเร็วนะฮะซึ่งตอนนี้ ADA ก็ทำการเซตนะครับผมสำหรับวันที่จะอัปเกรดเน็ตเวิร์คเนาะเป็นวันที่22 September หรือว่า22เดือนนี้นั่นแหละนะครับผมก็จะทำการอัปเกรดCardano Mainnet นั่นเองนะครับก็ในการอัปเกรดในครั้งนี้เนาะก็จะส่งผลนะครับให้developer นะครับหรือว่าคนที่ไปสร้าง DApp ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างดีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในการทำธุรกรรม throughput ต่างๆก็จะเร็วเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับนะก็คนที่ใช้หรือว่า developer ที่เข้าไปเขียนที่ใช้ตัว Putos เนี่ยก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือว่าจากการอัปเดตในครั้งนี้นั่นเองนะครับซึ่งคุณชาวนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเนาะว่าการอัปเดตนะครับผมสำหรับ Wasil นี้ถือว่าเป็นการอัปเดตที่เขาบอกว่ายากที่สุดเลยนะยากที่สุดเลยในคือแบบมันโหดอะนะครับผมนะหรือว่ามันค่อนข้างที่จะคือถ้าเราสังเกตดูวาซิลก็ดีเลย์กันมาหลายรอบแล้วถูกต้องไหมก็ถือว่ายากนั่นแหละนะครับก็แต่ก็ล่องอกนะเพราะว่าวันที่22นี้แฟนเอดาก็น่าที่จะได้เฮกันนั่นเองนะครับรวมถึงวาซิลก็อันนี้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนาะเขาตั้งชื่อมาจากChief Blockchain Advisor นะครับที่ทางบังเกเรียหรือว่าเป็นชาวบังเกเรียนั่นแหละนะครับผมเป็น Chief Blockchain Advisor เนาะซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อตอนปี2021นะครับคุณวาซิลเซนดาบอฟนะครับผม
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากที่จะให้เพื่อนๆเข้าไปดูเว็บไซต์ DeFi Llama เนาะก็จะได้ดูว่าเฮ้ยโอเคตอนนี้ ADA มีเม็ดเงินต่างๆเข้าไปใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเราดูตอนนี้เม็ดเงินก็ยังไม่ค่อยจะสู้ดีมากมายนักหมายถึงว่าโอเคมันค่อยๆไหลลงมาถูกต้องไหมมันยังเหมือนจะยืนไม่ได้นะครับมันยังทำโลใหม่อยู่เนาะซึ่งถ้าไอตัวเม็ดเงินต่างๆเหล่านี้มันพีคสไปค์ขึ้นมาเนี่ยก็หมายความว่ามีคนเข้าไปใช้งานบนบล็อกเชน Cardano จริงๆนะครับโอเคคือโอเคแหละเราคือถ้าเป็นไปได้เราก็อยากที่จะให้ดูเรื่องของเม็ดเงินเนาะยังไงก็ตามเม็ดเงินไปแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้ามันจะเติบโตได้ผมคิดว่าเม็ดเงินมันต้องอัดฉีดเข้ามาในบล็อกเชนของมันนะฮะก็ต้องลองไปดูกันด้วยนะครับผมซึ่งในบล็อกเชน Cardano ก็มีหลาย DApp เนาะ DApp ที่ดังที่สุดก็มีในส่วนของ Mint Swap นั่นเองในขณะนี้นะครับซึ่งโอ้โหช่วง7วันที่ผ่านมาถือว่าเขียวทุกตัวเลยนะสำหรับเม็ดเงินบนบล็อกเชน Cardano นะครับถือว่าไม่รู้ว่ามีอะไรบางอย่างหรือเปล่านะฮะไม่รู้ว่ามีพลังงานอะไรบางอย่างหรือเปล่าเนาะเม็ดเงินหลั่งไหลเข้าไปอยู่พอสมควรในช่วง7วันหลังสุดเขียวทุกเดอะแอปเลยนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการสั่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์รวมสูตรเทรดบิตคอยน์นะครับแล้วก็ได้ทำการแบ็กเทสย้อนหลังกว่า10ปีเนาะจะเป็นอีบุ๊กหน้าตาแบบนี้นะฮะแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่ผมได้ทำกำกับเอาไว้แล้วในการสอนใช้นั่นเองเนาะก็ทำการแบ็กเทสย้อนหลังเอาไว้ให้แล้วด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะชอบแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปนั่นเองนะสำหรับคนที่สนใจนะครับสำหรับหนังสืออีบุ๊กเล่มๆนี้นะครับก็ลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะราคา990บาทนะครับหรือว่าถ้าสงสัยตรงไหนก็กดทักไลน์มากันก็ได้นะครับผมโอเคก็สำหรับวันอาทิตย์วันหยุดวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันจบเนาะสวัสดีครับโอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับต่อให้ข่าวดีหรือว่าข่าวไม่ดียังไงไม่ได้ส่งผลอะไรเกี่ยวกับราคานะครับข่าวดีอาจที่จะราคาร่วงก็เป็นไปได้นะครับผมรู้ว่าโปรเจกต์ดีแค่ไหนก็อาจที่จะราคาล่วงยับก็เป็นไปได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมเชื่อตัวเองเท่านั้นนะครับผมไม่มีอะไรแน่นอนในตลาดการลงทุนเนาะยังไงตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับศึกษาข้อมูลด้วยตัวเอง do your own research นะครับโอเคก็ขอให้โชคดีนะครับผมอย่าเชื่อใครอย่าเชื่อผมเชื่อตัวเองศึกษาด้วยตัวเองนะโอเคสวัสดีครับ